สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเกลือทำไงครับเอาเกลือพี่ตรงปากมันน่ะพี่แล้วถึงในมันก็หิวน้ำไงมันเค็มแล้วมันกินน้ำบ่อยๆไปมันก็หายเคยกินได้สรุปเลยอากอนหัวป๋องเกลือแร่ครับผมแต่ว่าคงกลิ่นได้ลูกเว็บไรเว็บไรเพิ่มตื้อเว็บเซาก่อนโอ้ยวัวน่ะให้ขยันกินน้ำมันจะครับผมเราก็ไม่ได้ว่าเนาะแต่ว่าเราคิดว่าการที่เราเลี้ยงวัวไทยบ้านนี่น่าจะดีที่สุดแล้วล่ะครับผมกินแบบนี้แหละง่ายง่ายภูมิใจมากไหมครับกับการเลี้ยงวัวนี่อ๋อเวลามันกินนะมองดูมันกินหญ้ากรอบ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 มีความสุขเออนี่เวลาเกี่ยวหญ้าให้มันกินเป็นนางมองนอนกินแล้วมันเคี้ยวกรอบกรอบกรอบจริงเหรอคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีจ้ะที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านทุ่งนาสวรรค์จ้ะตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินคุณป้าชื่ออะไรครับอ่อนจิตใจเลยดีจ้ะอ้าวโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือควายของคุณป้าจ้ามีกี่ตัวครับมี3ตัวทำไมถึงได้มาเลี้ยงวัวกับควายด้วยกันครับคุณป้าก็เลี้ยงให้ลูกโอ้เลี้ยงให้ลูกเลี้ยงเอาเก็บไว้ให้ร้านให้ลูกโอ้ดีมากเลยครับคุณป้าควายกับวัวอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันครับเท่ากันแหละป้องทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับควายมันกินเยอะวัวมันกินไม่ค่อยเยอะมันก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันควายมันไล่ตามโอตามอะไรได้เนาะอ๋อควายไล่ตามโอได้ครับผมวัวต้องเกี่ยวให้กินครับผมอันนี้คือควายของคุณป้าเนาะครับผมคุณป้าเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับนี่วัวธรรมชาติเลยวัวไทยบ้านเราเหรอจ้าเลี้ยงง่ายไหมครับสายพันธุ์นี้นี่เลี้ยงง่ายจ้ะลูกทำไมถึงว่าเลี้ยงง่ายครับอ๋อก็มันเป็นอะไรผูกให้กินยังไงมันก็กินเกี่ยวหญ้าให้ยังไงมันก็กินเนาะจริงๆเหรอครับครับให้ฟางกินก็กินอ่าแล้วแต่แขนเกี่ยวหญ้าให้มันคือเลี้ยงง่ายกินง่ายเลยครับอันนี้คือวัวไทยบ้านของคุณป้าเนาะครับให้กินอะไรบ้างครับทั้งนั้นฟางกับหญ้าฟางกับหญ้าหัวอาหารนะครับไม่เลยไม่เคยเลยครับแสดงว่าวัวพวกนี้กินง่ายอยู่ง่ายครับครับผมแล้วคุณป้าผสมยังไงครับพวกนี้เวลาเกี่ยวข้าวเสร็จก็ปล่อยเลยมันท้องเองมันท้องเองเลยบอกมันท้องเองจริงๆนะครับมันท้องมาธรรมชาติของมันคลอดธรรมดาไม่ได้เน้นสายพันธุ์ไม่ทำไมเหรอครับคุณป้าเอาก็ปล่อยเลยก็จะรู้ได้ไงว่ามันท้องมันตัวผู้ตอนไหนครับผมแสดงว่าวัวไทยบ้านนี่ไม่ได้เน้นสายพันธุ์จ้าให้กินหญ้ากินฟางจ้าธรรมชาติจริงๆครับครับผมเคยเสียเงินกับการผสมพันธุ์วัวบ้างไหมครับไม่เคยเลยจ้ะตั้งแต่กำเนิดมาเลยจ้าไม่เคยเลยจ้ะทั้งควายทั้งวัวมีแต่ธรรมชาติหมดเลยครับผมธรรมชาติเรียกเหรออันนี้ก็วัวจ้าโอ้โหสูงมากเลยนะป้าลูกหลาตัวอันนี้คือลูกวัวของคุณป้าเนาะนี่จ้ะลูกแม่มันตัวเล็กๆเลยนะคุณป้าเนาะเพิ่งกี่เดือนเองครับผมเป็นวัวไทยบ้านนะคุณป้าเนาะครับผมคอกวัวของคุณป้าก็บ้านๆจริงๆเลยเนาะการที่เรามีพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยดีไหมคุณป้าก็ว่าดีนะทำไมถึงว่าเวลาเราไม่ได้นี่ก็มีหญ้าขึ้นเราก็เอาปล่อยให้กินก็คือถ้าเราไม่มีเวลาเลี้ยงมันก็เอามาปลูกข้างนอกได้เลยครับผมเหมือนที่ไอ้นี่ไหนที่ถนนนี่พึ่งเวลานี่ก็ปล่อยให้มันกินไปอ๋อมาคุณป้ามาดูควายของคุณป้าเลยทั้งนั้นแสดงว่าบริเวณที่เป็นถนนเนี่ยคุณป้าตั้งใจทำให้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยจ้ะทำให้มีทางเดินเวลาเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรมันจะได้ง่ายคนอะไรง่ายครับผมคนอะไรง่ายตอนนี้คุณป้าก็ปล่อยควายเดินกินธรรมชาติเลยครับผมจำเป็นไหมครับว่าวัวต้องให้กินหัวอาหารอะไรป้าไม่รู้สิป้าไม่เคยให้กินไม่เคยให้กินเลยบ่โอ้ผู้ชมครับเป็นถนนใหญ่ๆเลยนะคุณป้าเนาะผมว่าน่าจะได้หญ้าเยอะนะถนนนี้นะไม่เยอะเราปล่อยให้มันกินอย่างนี้เลยอ๋อคุณป้าปล่อยให้กินอย่างนี้เลยตอนเช้าปล่อยวัวครับผมอันนี้ควายของคุณป้าเนาะโอ้มันเป็นภาพที่คลาสสิกมากเลยนะผู้ชมครับ มีความสุขไหมครับคุณป้ามีความสุขเดินเที่ยงกินข้าวเสร็จก็นอนชั่วโมงนึงแล้วจากนั้นนะครับนอกจากนั้นก็เกี่ยวหญ้าให้มันกินเกี่ยวหญ้าให้วัวควายกินน่ะเกี่ยวหญ้าให้ลูกวัวกินครับผมพวกแม่มันก็ผูกอย่างนั้นเลยอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่ให้ผูกเนาะผมว่าประหยัดเวลาได้เยอะเหมือนกันเนาะครับผมที่ก็เอาไปปลูกไปผูกตรงสระตรงนั้นแม่วัวนะครับผมแล้วช่วงนี้วัวราคาถูกคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนจ้ะเพราะว่าอะไรครับคุณป้าก็
ก็เราก็ไม่ต้องขายสิถูกถูกขายทำไมเก็บไว้ให้หลานหลานครับผมเลี้ยงมีต้นทุนไหมครับป้านี่ต้นทุนอะไรป้าก็เลี้ยงธรรมดาของป้าอย่างนี้เลยไม่ได้ซื้ออะไรให้กินเลยจ้ะไม่ต้นทุนอะไรก็มีแต่ทุนตอนแรกไอ้อัดฟางนั่นแหละอ๋อครับผมแต่มันไม่หมดหรอกรถของเราเองเนาะป้าครับเคยคิดอยากจะเลี้ยงวัวตัวใหญ่ไหมเพื่อไม่คิดเลี้ยงวัวบ้านนี่แหละสบายวัวตัวใหญ่ๆก็กินมีอิ่มเวลาพร้อมไปจ้องร้องจังจืดดีกลางเลี้ยงวัวบ้านธรรมชาติเดี๋ยวมีเลยไอ้วัวพันวัวอะไรใครอยากเลี้ยงเลี้ยงไปแต่ป้าไม่เอาไม่เอาเพราะว่าอะไรคุณป้าไม่ชอบเวลาให้กินไม่อิ่มมันพร้อมไปก็ขี้เลยขนาดวัวบ้านพร้อมไปยังดูไม่ดีเลยครับผมเลี้ยงธรรมชาติแบบนี้แสดงว่าถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาเราเนาะที่ให้กินหญ้ากินฟางเนาะน่าจะเลี้ยงอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วเนาะเลี้ยงแบบนี้แหละใครอยากได้ตัวใหญ่ๆแบบไหนก็เลี้ยงไปให้เขาเลี้ยงไปเราเอาธรรมชาติของเราแบบนี้เลยครับผมเราก็ไม่ได้ว่าเนาะแต่ว่าเราคิดว่าการที่เราเลี้ยงวัวไทยบ้านนี่น่าจะดีที่สุดแล้วล่ะจ้าครับผมกินแบบนี้แหละง่ายๆภูมิใจมากไหมครับกับการเลี้ยงวัวนี่อ๋อเวลามันกินนะมองดูมันกินหญ้ากรอบ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 มีความสุขเด้อนี่เวลาเกี่ยวหญ้าให้มันกินเป็นนางมองหนอนกินแล้วมันเคี้ยวกรอบกรอบกรอบจริงเหรอคุณป้าทำไมคุณป้าถึงว่าเวลาวัวมันกินหญ้าไม่ได้มีความสุขคุณป้า no ก็เหมือนกับเราดูหลานแหละเนาะอันนี้คือความสุขจริงๆเออความสุขจริงๆเราเหนื่อยเราก็พักครับผมถ้าแดดร้อนเราก็หยุดครับผมเย็นๆเราก็ไปเกี่ยวหญ้าให้มันกินอีกก็ไปนั่งมองมันกรอบๆกรอบๆมีความสุขแล้วคุณป้าเกี่ยวหญ้าช่วงไหนครับช่วงเช้าประมาณ8โมงไปถึงประมาณ10โมงมันแดดมันร้อนก็หยุดครับผมจ้าหยุดก็กินข้าวเที่ยงเสร็จนอนสัก1ชั่วโมงอ๋อหลับด้วยหลับสิเนาะมีเวลากินเวลานอนด้วยเนาะเหมือนวัวเลยนะถ้างั้นเนาะวัวของคุณป้าให้กินทั้งวันมั้ยแล้วแต่เราเกี่ยวถ้าเราเกี่ยวไม่ทันมันก็นอนถ้าเกี่ยวมาให้มันก็ลุกกินครับผมก็ธรรมชาติจริงๆไม่ได้เน้นว่าจะต้องใหญ่ต้องโตป้าเวลาวัวมันไม่สบายป้าเอาเกลือทำไงครับเอาเกลือคือตรงปากมันน่ะขี้แล้วคือแล้วมันก็หิวน้ำไงมันเค็มแล้วมันกินน้ำบ่อยๆไปมันก็หายเคยกินซื้อด้วยอากอนัวป๋องเกลือแร่ครับผมแต่ว่าคือกลิ่นได้ลูกเว็บไรบ่อยไรเพอตื้อเว็บเซากอดโอ้ยวัวน่ะให้ขยันกินน้ำมันจะแข็งแรงจริงเหรอครับคุณป้า no มันตัวไหนมือยืดถูกให้จ้างแรงแต่งตามตามกระดครับผมป้าครับเวลาวัวเป็นไข้เนี่ยเมื่อก่อนป้ารักษาไงบ้างครับโอ้ก็ไม่ได้เรื่องเต๊ะซอมแม่ภาระละเลยตื้นโน้มอยเผลอเลยเกลือเดี๋ยวหายไหมเออหายไปจากโลกนี้มันได้ละเลียตัวนะอ๋อป้าเอาภาระก็ใส่น้ำเยี่ยวเราก็ผสมใส่กับขวดก็ปึงอ้อเลยเกลืออ๋อตอนนี้คุณป้าอาบน้ำให้วัวให้ควายทำไมต้องอาบให้ควายครับคุณป้าก็มันร้อนไงชอบเย็นครับผมเที่ยงก็อาบให้เที่ยงก็อาบให้อาบฉีดให้แบบนี้แหละครับผมตอนเย็นก็ฉีดให้ฉีดให้ชอบมันก็ยินให้ฉีดนะคุณป้าเนาะมันชอบนี่ผู้ชมครับอันนี้คือควายของคุณป้าเนาะมีความสุขไหมครับนี่ความสุขไงเนาะความสุขยังไงบ้างครับป้าความสุขเห็นมันให้มันยืนให้เราอาบน้ำให้อย่างนี้เราก็ชื่นใจ แต่ว่าข้อควายนี้สึกจะเละนะป้าเนาะเนี่ยครับมันเละๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ปล่อยน้ำให้มันออกมันกลางคืนมันนอนนอนตรงไหนครับป้านอนตรงขี้โคลนนี่แหละอ้าวจริงเหรอครับมันนอนถ้ามันนอนขี้โคลนแบบนี้ยุงจะไม่กัดมันเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวมันก็นอนเช้ามาก็อาบให้เขาให้สะอาดแบบนี้อ๋อแสดงว่ากลางคืนควายจะนอนตรงที่เป็นขี้ตรงนี้เลยครับยุงจะไม่กัดทำไมล่ะครับป้าอ๋อมันมีขี้โคลนไงยุงกัดได้โอ้อันนี้ขี้โคลนโปะอยู่ที่ตัวมันควายมันก็รู้จักเอาตัวรอดได้เนาะครับวัวล่ะครับวัววัวนอนเปียกไม่ได้วัวโดนเปียกไม่ได้แล้วป้าวัวโดนแดดได้แต่โดนฝนไม่ได้อย่างนั้นอีกครับอ๋อวัวโดนฝนมันจะไม่สบายจ้าครับผมถ้าแดดร้อนขนาดไหนอยู่ได้แต่ควายแดดร้อนไม่ได้อ๋อมีถ้าฝนตกควายอย่างนี้ชอบเลย สุดท้ายนะครับอยากให้คุณป้าฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำไงบ้างครับก็
ไม่ต้องทำอะไรมากมายเกี่ยวข้าวเสร็จก็เตรียมอัดฟางเก็บไว้ให้มันกินเลี้ยงธรรมชาติเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จก็ฟางเก็บไว้วัวควายก็ปล่อยมันป้าอย่างนี้เลยไม่ต้องไปนี่ต้นเย็นก็มาไล่ข้าวโขกแค่นั้นเนาะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า